สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สปอย1923ดูยังดูแล้วมาดูอีกยังไม่ดูมาดูนะครับจะดีแค่ไหนถ้าลูกเทพสามารถที่จะขอในสิ่งที่ต้องการแล้วมันจะดีแค่ไหนเมื่อลูกเทพสามารถรวมร่างกับกุมารทองได้อีกลองมาพิสูจน์สายเวทมนต์ดำหรือแค่ม่านหมอกหมองคล้ำที่บังตากับหนังที่แอดนำมาสปอยอย่างตุ๊กตาอารักษ์ใครมาแล้วก็อย่าลืมค่าตั๋วด้วยการกดไลค์ซับดิงวันนี้ป้าแช่มก็มีข้าวเกรียบรวยเพื่อนมาแจกกันในโรงสปอยคนละซองและถ้าพร้อมแล้วก็เชิญไปรับชมรับฟังกันเลยครับคำเตือนคลิปนี้เป็นการสปอยเนื้อหาสำคัญของภาพยนตร์หากท่านใดมีความประสงค์ที่จะดูหนังเต็มก็สามารถข้ามคลิปนี้ไปได้เลยผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำเด็กและสตรีมีครรภ์หรือคนชราที่มีอาการทางหัวใจควรอยู่ในการดูแลของแพทย์ผู้ชมที่อยู่คนเดียวอย่างอ้างว้างแนะนำให้หาหมอนข้างมากอดไว้คนที่มีคู่กรุณากอดแฟนของคุณไว้ให้แน่นๆขอให้ทุกท่านรับชมและรับฟังกันอย่างเป็นสุขขอบคุณครับเปิดเรื่องมาที่เฟืองนักร้องสาวสวยที่กำลังโด่งดังที่เอาแต่เก็บตัวอยู่ในห้องแต่แล้วอยู่ๆเธอก็ได้ลุกขึ้นมาแต่งหน้าทาปากก่อนที่ภาพจะได้เผยให้เห็นยูกิตุ๊กตาลูกเทพของเธอที่เธอได้นำมาวางไว้อยู่ใกล้ๆก่อนที่เธอจะปลิดชีพตัวเองและนอนตายในอ่างอาบน้ำพร้อมกับตุ๊กตาลูกเทพแล้วภาพก็ได้ตัดมายังลีสาวมหาลัยที่เป็นนักร้องแบ็คอัพให้กับเฟืองและเธอกับเฟืองนั้นก็สนิทกันมากเหมือนกับเป็นพี่น้องกันก็ไม่ปานในวันนั้นลีก็ได้ทำการไลฟ์ร้องเพลงเพราะเธอเองก็เสียงดีถึงแม้ว่าเธอนั้นจะไม่ได้เป็นนักร้องโดยลีนั้นอาศัยอยู่กับเฮียนเพื่อนสนิทที่มหาลัยซึ่งสองสาวนั้นช่วยกันแชร์ค่าห้องเพราะทั้งคู่ก็ไม่ค่อยจะมีตังค์กันสักเท่าไหร่บ่ายวันนั้นขณะที่ลีกับเฮียนกำลังเข้าเรียนจู่ๆก็มีข่าวที่น่าตกใจทางออนไลน์ซึ่งก็เป็นข่าวการตายของเฟืองโดยเนื้อหาได้บอกว่าเฟืองที่เป็นนักร้องโด่งดังแต่กลับมีคลิปโป้หลุดว่อนเน็ตจนทำให้เฟืองนั้นรู้สึกอับอายและเป็นชนวนของการฆ่าตัวตายซึ่งพอลีได้รู้ข่าวการตายของเฟืองเธอก็รู้สึกสะเทือนใจและรับไม่ได้เป็นอย่างมากเธอจึงได้ตัดสินใจเดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัดและในระหว่างทางข่าวในทีวีก็รายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยได้เล่าถึงประวัติของเฟืองว่าเธอนั้นเป็นลูกของนักธุรกิจใหญ่แต่ก็ไม่ได้เจริญรอยตามพ่อแล้วก็ได้ผันตัวเองไปเป็นนักร้องจนโด่งดังซึ่งในตระกูลของเธอนั้นก็ไม่เคยมีเรื่องอื้อฉาวหรือเสื่อมเสียแม้แต่น้อยทว่าคลิปหลุดของเฟืองมันก็ได้ทำให้ชื่อเสียงและวงตระกูลของเธอต้องเสื่อมเสียอีกทั้งในที่เกิดเหตุก็ยังพบตุ๊กตาลูกเทพซึ่งมันก็ทำให้ใครหลายๆคนคิดไปต่างๆนานาว่าเฟืองนั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องไสยศาสตร์มนต์ดำและจนสุดท้ายแล้วเธอก็ได้ตัดสินใจปิดชีพของตัวเองไปในที่สุดจากนั้นแล้วลีที่กลับบ้านมาเธอก็ได้เจอและคุยกับพ่อซึ่งพ่อของเธอเองนั้นก็แปลกใจที่อยู่ๆเธอก็กลับมาบ้านแต่ลีก็ได้บอกแค่ว่าเธอนั้นคิดถึงพ่อซึ่งท่าทางของเธอนั้นก็ดูแปลกแล้วพ่อก็ได้เตือนเธอบอกให้เธอนั้นตั้งใจเรียนอย่าทำตัวให้เหมือนกับแม่เพราะว่าแม่ของลีที่เป็นนักร้องนั้นได้ทิ้งเธอและพ่อไปตั้งแต่เด็กๆอีกทั้งก็ยังมีชีวิตที่ปนปี้ขี้ยาทว่าพอลีเองได้พูดขึ้นว่าเป็นนักร้องแล้วมันผิดตรงไหนมันก็ทำเอาพ่อนั้นรู้สึกโมโหขึ้นมาทันทีเพราะว่าพ่อนั้นไม่อยากจะให้ลีเป็นเหมือนกับแม่แล้วก็ไม่สนับสนุนให้เธอเอาดีทางการร้องเพลงแล้วสักพักก็มีนักสืบขับรถเข้ามาจอดแล้วก็ได้บอกกับพ่อของลีว่าเขาต้องการที่จะคุยกับลีเกี่ยวกับการตายของเฟืองเพราะว่าลีเองก็สนิทกับเฟืองมากแถมก็ยังเป็นนักร้องแบ็คอัพให้กับเฟืองซึ่งพอคนเป็นพ่อได้ยินดังนั้นเขาก็ได้หันไปตบหน้าลีหนึ่งฉากเพราะเรื่องที่เธอดื้อที่ไปยุ่งเกี่ยวกับการร้องเพลงซึ่งทางนักสืบก็ได้บอกว่านี่เป็นเรื่องของการสืบสวนเท่านั้นจากนั้นลีก็ได้ถูกสอบปากคำเพราะว่าดูเหมือนว่าในคืนที่มีการถ่ายคลิปหลุดของเฟืองเป็นงานปาร์ตี้ที่ลีก็อยู่ที่นั่นด้วยอีกทั้งข้อความลาตายของเฟืองก็เหมือนจะเขียนถึงคนกลุ่มหนึ่งที่ได้กระทำไม่ดีไม่ร้ายกับเธอแต่ก็ไม่ได้ระบุว่าใครโดยตลอดการสอบปากคำลีก็มีท่าทางมีพิรุธกรอกตาเลิกลักไปมาอยู่ตลอดเหมือนกับว่าเธอนั้นรู้อะไรบางอย่างแต่ก็ไม่ได้พูดสิ่งนั้นออกมาแล้วทางนักสืบก็ได้ให้เธอดูยูกิตุ๊กตาลูกเทพของเฟืองซึ่งก็ดูเหมือนว่าลีเองก็มีตุ๊กตาลูกเทพอยู่เหมือนกันทว่าลีก็ได้บอกว่าตุ๊กตาลูกเทพของเธอซื้อมาจากคนละที่กับของเฟืองโดยเธออ้างว่าลูกเทพของเธอนั้นซื้อมาจากตลาดทั่วไปซึ่งถ้ามันจะหน้าตาเหมือนกันมันก็ไม่แปลกเพราะตุ๊กตาลูกเทพมันก็เหมือนกันทั้งนั้นแล้วสักพักลีก็ได้นึกถึงเหตุการณ์ในอดีตในตอนที่เธอทำงานเป็นนักร้องแบ็คอัพให้กับเฟือง
โดยในวันนั้นก็เป็นวันเกิดของลีและเฟืองก็ได้ให้ตุ๊กตาลูกเทพเป็นของขวัญวันเกิดให้กับลีโดยเฟืองได้บอกว่าดูแลลูกเทพให้ดีๆแล้วมันจะนำโชคมาให้เธอก่อนที่ภาพจะได้ตัดกลับมายังเหตุการณ์ปัจจุบันที่นักสืบกำลังพยายามเค้นหาความจริงกับลีโดยบอกว่าถ้ารู้ความจริงอะไรก็ให้บอกเขามาแต่ลีก็ไม่ได้บอกอะไรเพิ่มเติมเลยแล้วตกดึกคืนนั้นลีก็เจอเข้ากับเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดเมื่อเธอพบว่าในห้องน้ำมันมีผงจุกหนึ่งที่ตันทางน้ำไหลและพอลีได้ดึงมันออกจู่ๆก็มีเลือดพุ่งออกมาซึ่งมันก็ทำให้เธอนั้นตกใจมากแต่ทว่ามันก็เหมือนเป็นเพียงภาพหลอนเพราะว่าเฮียนที่ตื่นขึ้นมาก็เห็นว่าพื้นห้องน้ำไม่มีอะไรเลยแล้วในวันถัดมาที่งานศพของเฟืองลีก็ได้มาแสดงความเสียใจแล้วก็ไว้อาลัยกับการจากไปของเฟืองซึ่งในงานศพนั้นเธอได้เจอเข้ากับพ่อของเฟืองที่ได้เดินเข้ามาถามกับลีตรงๆว่าเธอนั้นรู้เรื่องสาเหตุการตายของเฟืองหรือเปล่าเพราะว่าพ่อของเฟืองนั้นก็รู้ว่าลีนั้นอยู่ในงานปาร์ตี้คืนนั้นร่วมกันกับเฟืองแต่ลีนั้นกลับไม่บอกอะไรกับทางตำรวจหรือนักสืบเลยซึ่งลีก็บอกเพียงว่าเธอกับเฟืองนั้นถูกมอมยาและเธอเองก็จำอะไรไม่ได้เลยอีกทั้งก็ยังอ้างว่าเธอเองก็ตกเป็นเหยื่อดังนั้นเธอเองก็เจ็บปวดไม่น้อยก่อนที่จะขอตัวเดินออกจากงานศพไปถึงแม้ว่าพ่อของเฟืองนั้นจะขอร้องให้เธอช่วยล้างมลทินให้กับเฟืองด้วยก็ตามทว่าพอเธอเดินออกมาไม่เท่าไหร่ก็มีสายจากคนที่ทำไม่ดีไม่ร้ายกับเธอและเฟืองในคืนนั้นโทรมาข่มขู่เธอว่าให้เธอนั้นอยู่ให้เป็นแล้วก็ได้อย่าไปพูดอะไรให้สาวความไปถึงพวกมันเพราะไม่อย่างนั้นจุดจบของเธอก็จะไม่ต่างอะไรไปจากเฟืองก่อนที่จะวางสายไปซึ่งก็ดูเหมือนกับว่าลีนั้นจะรู้เรื่องอะไรบางอย่างในคืนนั้นแต่เธอเองก็โดนข่มขู่เอาไว้เธอจึงไม่กล้าที่จะบอกความจริงกับใครแล้วหลังจากนั้น6เดือนต่อมาเหตุการณ์ต่างๆก็ดูเหมือนจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติที่มหาลัยในวันนั้นลีก็ได้เห็นประกาศการแข่งขันประกวดร้องเพลงซึ่งเธอนั้นสนใจมากแล้วก็อยากที่จะหาเงินมาจ่ายค่าน้ำค่าไฟเธอจึงตัดสินใจเข้าร่วมการประกวดซึ่งการประกวดนั้นก็ได้จัดขึ้นที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งและพอลีร้องจบทุกคนในร้านและเพื่อนของเธอก็ต่างพากันปรบมือลั่นเพราะว่าเสียงของลีนั้นเพราะมากทว่าในจังหวะนั้นลีก็หันไปเจอเข้ากับป้าคนหนึ่งที่ก็มีตุ๊กตาลูกเทพเหมือนกันกับเธอมองมาที่เธอด้วยสายตาที่ชื่นชมแล้วสักพักก็ได้มีการประกาศผลการแข่งขันแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายที่ลีนั้นไม่ได้เป็นผู้ชนะซึ่งลีเองก็เข้าใจในชะตาชีวิตและก็ไม่ได้ผิดหวังอะไรมากแต่แล้วจู่ๆป้าที่มีตุ๊กตาลูกเทพเหมือนเธอก็ได้เดินเข้ามาคุยด้วยและก็ได้บอกว่าเธอชื่อป้าแรมซึ่งถ้าเธอเป็นคนตัดสินการประกวดร้องเพลงเธอก็คงจะให้ลีนั้นชนะไปแล้วและพอได้พูดคุยกันไปสักพักป้าแรมก็บอกว่าถูกชะตากับเธอแล้วก็ได้พาเธอกับเพื่อนๆไปเลี้ยงอาหารที่ร้านหรูๆก่อนที่จะได้ถามกับลีเกี่ยวกับตุ๊กตาลูกเทพของเธอว่าเธอนั้นไปปลุกเสกที่ไหนมาซึ่งลีก็ได้บอกว่าเธอได้มาจากของขวัญวันเกิดและก็ไม่ได้เอาไปปลุกเสกอะไรพอป้าแรมที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็บอกว่าขึ้นชื่อว่าเป็นตุ๊กตาลูกเทพแล้วก็จะต้องได้มาจากการคัดเลือกให้เหมาะสมกับดวงแล้วก็ปลุกเสกกับอาจารย์เก่งๆจะได้เสริมดวงและทำให้มีแต่โชคลาภเข้ามาเพราะว่าถ้าหากลูกเทพของเธอไม่ได้มาจากการคัดเลือกและปลุกเสกมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหนำซ้ำก็จะดึงเอาสิ่งที่ไม่ดีเข้าตัวซึ่งลีที่ได้ฟังแบบนั้นเธอก็รู้สึกเชื่อครึ่งมีเชื่อครึ่งแล้วป้าแรมก็ได้อ้างถึงเฟืองว่าเฟืองนั้นมีเสียงร้องที่ธรรมดามากแต่ตุ๊กตาลูกเทพนั้นทำให้เฟืองนั้นโด่งดังซึ่งลีเองก็รู้สึกขัดเพราะว่าเฟืองนั้นมาตายไปและสงสัยว่าทำไมตุ๊กตาลูกเทพไม่ได้ช่วยอะไรเลยแต่ถึงแบบนั้นป้าแรมก็ได้บอกว่าตุ๊กตาลูกเทพมันเป็นแค่เปลือกแท้จริงมันอยู่ที่จิตวิญญาณและการดูแลก่อนที่จะเปลี่ยนเรื่องไปคุยเรื่องอื่นเพราะว่าดูเหมือนบรรยากาศมันจะเริ่มอึมครึมเมื่อได้พูดถึงคนตายขึ้นมาแต่สุดท้ายป้าแรมก็ยังเวียนมาพูดถึงตุ๊กตาลูกเทพอีกโดยได้บอกว่าลีนั้นหน้าตาดีแถมเสียงก็ยังเพราะเธอจึงอยากจะให้ลีลองผลักโชคชะตาของตัวเองดูบ้างเผื่อว่าอาจจะได้กลายไปเป็นนักร้องดังก่อนที่จะแนะนำให้ลีไปอัญเชิญและรับเอาตุ๊กตาลูกเทพตัวใหม่กับอาจารย์ที่ป้าแรมนั้นนับถืออยู่และบอกว่ามันจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตเธอซึ่งพอมีเรื่องการเป็นนักร้องเข้ามาเกี่ยวข้องลีก็ดูเหมือนจะคล้อยตามป้าแรมอยู่หน่อยแล้วตกเย็นวันต่อมาลีก็ได้บ่นกับเหวียนว่า
ที่เธอนั้นตกระกำลำบากแบบนี้น่าจะเป็นเพราะว่าลูกเทพที่เธอได้มานั้นไม่ได้มาจากการคัดเลือกและทำการปลุกเสกทว่าเมียนั้นก็ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่ลีจะไปนำเอาตุ๊กตาลูกเทพปลุกเสกมาบูชาแต่สุดท้ายเมียนก็ทนแรงตื้อไม่ไหวแล้วก็ได้เดินทางไปเป็นเพื่อนกับลีเพื่อที่จะไปรับเอาตุ๊กตาลูกเทพปลุกเสกจากอาจารย์ที่ป้าแหลมนั้นแนะนำให้แต่ทว่าตุ๊กตาลูกเทพปลุกเสกที่ถูกคัดเลือกมาให้เธอนั้นมันก็ดูคล้ายๆกับยูกิตุ๊กตาลูกเทพของเฟืองมากแต่ลีเองก็ไม่ได้ติดใจอะไรเพราะว่าเธอนั้นคิดว่าตุ๊กตาลูกเทพมันก็เหมือนกันหมดแล้วในเช้าวันถัดมาลีก็บังเอิญเจอเข้ากับคันชายหนุ่มที่เป็นแฟนของเฟืองแล้วก็ยังเป็นโปรดิวเซอร์ค่ายเพลงที่ทำให้เฟืองนั้นโด่งดังมาก่อนโดยคันที่เห็นว่าลีเองนั้นก็มีเสียงที่ดีจึงอยากจะให้ลีลองไปออดิชั่นเผื่อว่าเธอนั้นจะขยับจากนักร้องแบ็กอัพขึ้นมาเป็นนักร้องจริงๆสักทีและได้ยื่นนามบัตรให้ก่อนที่คันนั้นจะเดินจากไปซึ่งลีนั้นก็แอบคิดไปว่าที่เธอนั้นโชคดีและก็ได้รับโอกาสดีๆแบบนี้ก็ต้องเป็นเพราะว่าลูกนาซึ่งก็คือชื่อเรียกตุ๊กตาลูกเทพตัวใหม่ของเธอแล้วพอถึงวันที่ลีไปออดิชั่นกับคันเธอก็ดูเหมือนจะร้องออกมาได้ดีอีกทั้งสายตาที่ลีนั้นมองคันมันก็บ่งบอกได้ว่าลีนั้นมีใจให้กับเขาหลังเลิกออดิชั่นคันก็ได้มีโอกาสได้คุยกับลีโดยเขาได้บอกว่าตั้งแต่ที่เฟืองนั้นตายไปบริษัทของเขาก็ดูจะซบเซาลงซึ่งลีเองก็บอกว่าเธอนั้นก็เสียใจเพราะว่าเฟืองนั้นเป็นเหมือนกับพี่สาวและไอดอลของเธอแล้วคันก็ได้พูดขึ้นว่าสำหรับเขานั้นต้องเสียคู่มั่นคู่ชีวิตคู่หูและอนาคตของบริษัทแต่ถึงแบบนั้นลีก็พยายามพูดปลอบใจคันก่อนที่คันนั้นจะบอกว่าเขาจะให้ลีมาเป็นนักร้องในสังกัดของเขาและจะปั้นให้ลีนั้นโด่งดังและพอลีที่ได้ยินดังนั้นเธอก็รู้สึกดีใจมากที่ความฝันของเธอนั้นกำลังจะเป็นจริงก่อนที่จะหันไปหาลูกนาแล้วก็คิดในใจว่ามันจะต้องเป็นความโชคดีที่ได้จากลูกนาแน่ๆแล้วหลังจากที่ลีได้มาเป็นนักร้องในสังกัดของคันเธอก็ได้ฝึกฝนและเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างอีกทั้งคันก็ยังให้เธอย้ายเข้าไปอยู่ในคอนโดที่เขานั้นจัดหาให้แล้วก็ได้แนะนำให้เธอรู้จักกับป้านำป้าแม่บ้านของเธอซึ่งก็ดูเหมือนว่าช่วงชีวิตของเธอในตอนนี้มันจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาอย่างมากมายจนลีได้ยกลูกนาขึ้นแท่นบูชาอย่างดีเพราะว่าเธอนั้นเชื่อว่าสิ่งดีๆทั้งหลายนั้นมันก็ได้มาจากลูกนาของเธอแล้วในคืนนั้นลีก็ได้รับคำเชิญจากป้าแรมให้ไปเข้าร่วมปาร์ตี้ลูกเทพที่เพนท์เฮาส์หรูแห่งหนึ่งซึ่งลีก็ได้พาเหียนไปด้วยโดยในปาร์ตี้นั้นก็มีแต่คนที่มีลูกเทพเข้ามาร่วมงานกันหลายคนแต่ทว่าสำหรับเหียนแล้วเธอรู้สึกว่าพวกคนเหล่านั้นรวมถึงลีเองดูจะงมงายกับตุ๊กตาลูกเทพนี้มากไปและก่อนกลับบ้านลีก็ได้ถามกับป้าแรมว่าตุ๊กตาลูกเทพนั้นนอกจากจะขอเรื่องโชคลาภและชื่อเสียงแล้วยังขอเรื่องความรักได้หรือเปล่าซึ่งป้าแรมก็ได้หัวเราะขึ้นมาทันทีเมื่อได้รู้ว่าลีนั้นกำลังมีความรักแล้วตกเย็นวันถัดมาขณะที่ลีกำลังทานอาหารกับคันที่ร้านอาหารหรูแห่งหนึ่งจู่ๆเธอก็เริ่มเห็นภาพหลอนเกี่ยวกับเฟืองซึ่งเธอเองก็พยายามที่จะไม่คิดอะไรแต่ภาพหลอนของเฟืองก็ยังคอยตามหลอกหลอนเธออยู่ตลอดจนเธอจะต้องขอให้ลูกนานั้นช่วยปกป้องเธอแล้วในบ่ายวันถัดมาขณะที่ลีกำลังเรียนเปียโนกับคันในตอนแรกคันก็ดูเหมือนจะเข้าหาลีและแนบชิดกับเธอแบบฟิลแฟนแต่แล้วจู่ๆคันก็ดูเหมือนจะเปลี่ยนไปเหมือนกับเป็นคนละคนและเริ่มพูดเพ้อถึงเพลงที่เฟืองเคยเล่นก่อนที่ลีจะนึกย้อนกลับไปยังเหตุการณ์ในอดีตอีกครั้งโดยในปาร์ตี้ที่ผับคืนนั้นลีก็ได้มีโอกาสคุยกับเกืองโปรดิวเซอร์จากอีกค่ายเพลงกับเถียนนักแต่งเพลงแล้วก็ดิมเพื่อนอีกคนที่พยายามทาบถามให้ลีลองไปออดิชั่นกับพวกเขาเพราะพวกเขานั้นก็มีโปรเจกต์เพลงดังใหม่อีกทั้งในอาทิตย์หน้าพวกเขาก็จะจัดปาร์ตี้กันจึงอยากจะให้หลีมาร่วมด้วยโดยเกืองนั้นก็ได้แอบกระซิบกับหลีว่าถ้าหลีนั้นชวนเฟืองไปด้วยอีกคนมันก็จะมีโอกาสมากที่เธอนั้นจะได้ร้องเพลงกับค่ายซึ่งหลีนั้นก็คิดว่านี่มันก็อาจจะเป็นโอกาสของเธอที่จะทำให้เธอนั้นโด่งดังเป็นผู้แตกก็เป็นได้แล้วตอนเลือกปาร์ตี้ในคืนนั้นหลีก็ได้ขอร้องให้เฟืองไปเป็นเพื่อนในงานปาร์ตี้ของเกืองแต่ทว่า
เฟืองก็กลับเตือนลีบอกว่าไปยุ่งกับผู้ชายพวกนั้นมันไม่ดีเพราะว่าพวกนั้นมีแต่ข่าวเสียพอลีที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็เริ่มพูดบทประชดชีวิตบอกว่าเฟืองนั้นมีโอกาสดีๆที่มีพ่อคอยซัพพอร์ตแต่โอกาสของเธอนั้นมันหาได้ยากมากจนเฟืองนั้นเริ่มใจอ่อนและก็ยอมไปงานปาร์ตี้ของเกืองกับเธอก่อนที่ภาพจะได้ตัดกลับมายังสถานการณ์ปัจจุบันที่ลีก็ยังคงเห็นภาพหลอนของเฟืองคอยตามติดกระทั่งในเย็นวันนั้นเธอก็ได้จัดเซตเพื่อนลูกเทพชุดใหญ่เพื่อที่จะขอให้ลูกนาให้ช่วยเธอเรื่องความรักกับคันแล้วหลังจากนั้นเพลงที่คันแต่งให้หลีร้องก็เริ่มโด่งดังไปทั่วจนในตอนนี้ลีก็ได้กลายไปเป็นนักร้องดังและสื่อต่างๆก็เริ่มสนใจเธอเป็นอย่างมากซึ่งก็แน่นอนว่าลีนั้นก็คิดว่าเป็นฝีมือของลูกนาซึ่งเธอนั้นก็ได้พูดคุยเรื่องราวชีวิตของเธอให้กับลูกนาฟังอยู่เป็นประจำและแล้วความรักระหว่างเธอกับคันก็ค่อยๆเป็นรูปเป็นร่างที่ชัดเจนขึ้นซึ่งระหว่างนั้นเมียงก็พยายามเตือนเธอเกี่ยวกับเรื่องของคันเพราะว่าในตอนนี้ลีก็โด่งดังแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องอื้อฉาวระหว่างนักร้องกับโปรดิวเซอร์ขึ้นมาอีกทั้งคันเองก็เพิ่งจะเสียเฟืองไปได้ไม่นานซึ่งเฮียนนั้นกลัวว่าลีจะเข้าไปเป็นแค่ผ้าพันแผลที่ช่วยสมานแผลใจให้เขาชั่วคราวเท่านั้นแต่พอลีที่ได้ยินดังนั้นก็ทันบอกว่าเฮียนนั้นอิจฉาเธอและก็ไม่เชื่อในสิ่งที่เพื่อนเตือนจนแล้วจนรอดคันกับลีก็ได้มีความสัมพันธ์กันในที่สุดแต่ลีก็ยังคงเห็นภาพหลอนของเฟืองอยู่ตลอดเมื่อเย็นวันนั้นคันก็ได้เอ่ยปากถามกับลีว่าในคืนที่เฟืองคลิปหลุดเฟืองได้พูดอะไรกับเธอหรือเปล่าแต่ทว่าลีก็ได้โกหกเขาออกไปว่าในคืนนั้นเฟืองแค่ขอให้เธอไปเป็นเพื่อนเท่านั้นก่อนที่ลีจะนึกย้อนกลับไปในปาร์ตี้ของเกืองคืนนั้นซึ่งพอลีกับเฟืองไปถึงเฟืองก็เริ่มบทสนทนาเกี่ยวกับการท้าทายให้ลีไปเป็นนักร้องของเถียนทันทีแต่ในฝั่งของเกืองก็ได้บอกว่าให้ได้ดื่มสนุกกันก่อนแล้วค่อยมาคุยเรื่องธุรกิจกันแต่ดูเหมือนว่าเฟืองนั้นจะไม่หลงกลง่ายๆเพราะเธอเองก็ไม่คิดว่าจะดื่มแต่ทว่าหลังจากที่เธอได้ลองฟังเพลงที่เถียนแต่งและข้อเสนอที่ว่าจะให้เฟืองกับลีร้องคู่กันเธอก็รู้สึกดีใจจนเผลอชนแก้วและดื่มมาพอไปอึกหนึ่งซึ่งมันก็เป็นต้นเหตุในคืนนั้นที่ทำให้เธอถูกหมอมยาจนไม่รู้สึกตัวไปในที่สุดแต่ทว่าในจังหวะที่เฟืองนั้นล้มตัวลงลีก็ยังมองเห็นเหตุการณ์อยู่ครู่หนึ่งก่อนที่ตัวเธอเองจะเริ่มเห็นภาพเบลอและล้มตัวสลบไปอีกรายแล้วหลังจากนั้นพวกของเกืองก็ได้ร่วมลงมือทำไม่ดีไม่ร้ายกับพวกเธอสองคนหนำซ้ำพวกมันก็ยังอัดคลิปเอาไว้อีกด้วยแล้วภาพก็ได้ตัดกลับมายังปัจจุบันโดยในวันนั้นมีใครสักคนได้ส่งพวงหรีดงานศพมาให้กับลีถึงคอนโดซึ่งมันก็ทำให้ลีถึงกับช็อกแล้วก็คิดว่ามันจะต้องเป็นฝีมือกลุ่มของเกืองแน่ๆอีกทั้งหลังจากที่พวงหรีดส่งมาถึงได้ไม่นานเธอก็ได้รับข้อความจากเบอร์ปริศนาชวนให้เธอไปงานปาร์ตี้อีกครั้งหรือไม่งั้นเธอก็จะต้องมีจุดจบแบบเฟืองก่อนที่ภาพจะตัดไปยังวันที่คลิปหลุดของเฟืองถูกปล่อยโดยในวันนั้นเฟืองจะต้องไปงานเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับเครื่องสำอางยี่ห้อหนึ่งแต่ทว่าก่อนนั้นพวกของเกืองก็ได้โทรมาขู่บอกว่าถ้าเฟืองกับลีไม่ไปงานปาร์ตี้ของพวกมันอีกพวกมันก็จะปล่อยคลิปหลุดของพวกเธอทั้งสองแต่พอเฟืองที่ได้ยินดังนั้นเฟืองก็ไม่สนใจเพราะว่าเธอคิดว่าพวกมันก็แค่ขู่แต่มันก็กลับเป็นว่าระหว่างงานโชว์ตัวเป็นพรีเซนเตอร์คลิปหลุดของเฟืองก็ได้ถูกอัปโหลดลงบนโลกอินเทอร์เน็ตพอคันที่ได้เห็นคลิปดังกล่าวก็ได้พยายามพาเฟืองวิ่งหนีพวกนักข่าวแล้วจากนั้นมาชื่อเสียงของเฟืองก็ดิ่งลงเหวและก็มีแต่คอมเมนต์แย่ๆใส่เธอจนเป็นต้นเหตุที่ทำให้เธอตัดสินใจปิดชีพตัวเองไปในที่สุดกลับมาที่ปัจจุบันซึ่งเหตุการณ์นี้มันก็กำลังจะเกิดกับลีแต่ลีเองก็มืดแปดด้านไม่รู้ว่าจะหันไปพึ่งใครเพราะว่าความจริงเธอเองก็ต้องปกปิดเอาไว้ซึ่งเธอเองก็กลัวพวกของเกืองสุดท้ายแล้วเธอจึงคิดที่จะหันไปพึ่งลูกนาโดยเธอได้นัดเจอกับป้าแรมแล้วก็ได้บอกเรื่องราวที่เธอนั้นถูกข่มขู่ให้ป้าแรมฟังแต่ป้าแรมก็ได้บอกว่าลูกนาของเธอในตอนนี้ยังไม่มีพลังที่จะออกมาปกป้องเธอได้แต่มันก็มีวิธีที่จะทำให้ลูกนานั้นแข็งแกร่งขึ้นอีกระดับโดยลูกนาหรือลูกเทพของลีจะต้องรวมร่างเข้ากับกุมารทองของแท้จากประเทศไทย
แล้วในอาทิตย์ถัดมาป้าแรมก็ได้พาพ่อหมอที่ปลูกเสกลูกนาให้เธอมาทำพิธีรวมร่างเข้ากับกุมารทองโดยพ่อหมอได้นำกุมารทองยัดเข้าไปในตุ๊กตาลูกนาแล้วก็ได้ปลูกเสกพลังขั้น2กลายไปเป็นตุ๊กตาลูกเทพสายมืดมนต์ดำที่มีฤทธิ์เดชและพลังมากและสามารถป้องกันเธอจากคนที่ปองร้ายเธอได้โดยลีนั้นเริ่มให้ลูกนาช่วยป้องกันเธอจากเกลืองหัวโจกซึ่งเธอก็ได้ทำพิธีตามที่พ่อหมอบอกแล้วก็ได้นำลูกของเกลืองมาวางไว้ด้านหน้าของลูกนารุ่นอัปเกรดก่อนที่จะบูชายันด้วยนกกระจิบตัวหนึ่งแล้วไม่นานนักทางตำรวจและนักสืบก็ได้เจอเข้ากับร่างของเกลืองที่ถูกฆ่าทิ้งเอาไว้ในอ่างน้ำบริเวณหน้าตึกที่เกลืองอาศัยอยู่แล้วพอข่าวการตายของเกลืองได้ถูกโพสต์ลงในเน็ตเช้าวันนั้นเฮียนก็รีบมาหาลีที่คอนโดซึ่งก่อนที่เฮียนจะได้บอกเรื่องที่เกลืองตายเธอก็กลับไปเจอเข้ากับรูปของเกลืองที่ถูกวางไว้ด้านหน้าของลูกนาและมันก็ทำให้เฮียนเริ่มสงสัยในตัวลีว่าลีนั้นมีส่วนรู้เห็นกับการตายของเกลืองหรือเปล่าแต่พอลีที่ได้ยินดังนั้นเธอก็ได้เล่าความจริงทั้งน้ำตาให้กับเฮียนฟังเกี่ยวกับการกระทำของพวกเกลืองที่ได้ทำกับเธอและเฟืองในคืนปาร์ตี้ซึ่งพอเฮียนได้หลับรู้เธอก็รู้สึกเห็นใจลีและก็ได้กอดเพื่อปลอบประโลมเพื่อนของเธอโดยลีได้บอกว่าเธอไม่อยากมีจุดจบอย่างเฟืองซึ่งในตอนนี้พวกของเกลืองก็ได้ขู่เธอและก็ทำเหมือนกับตอนที่ทำกับเฟืองก่อนที่เฟืองนั้นจะตัดสินใจลาโลกไปแต่ถึงแบบนั้นด้วยความที่เป็นห่วงเพื่อนเฮียนก็ได้ถามว่าลีนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของเกลืองใช่หรือเปล่าซึ่งลีก็ได้บอกว่าเธอก็แค่ขอให้ลูกนานั้นช่วยปกป้องเธอไม่ได้หมายให้ลูกนาไปฆ่าใครแต่ที่ลูกนาทำแบบนั้นก็อาจจะเป็นเพราะว่าลูกนานั้นอยากจะปกป้องเธอซึ่งพอเฮียนได้ยินดังนั้นเธอก็คิดว่าลีนั้นบ้าไปแล้วเพราะก็ไม่คิดว่าลีนั้นจะถลำลึกจนทำให้เกิดมีคนตายแบบนี้แล้วสักพักเฮียนก็ได้หยิบลูกนาขึ้นมาและบอกให้ลีนั้นนำไปทิ้งซะแต่ลีก็กลับบอกว่าอย่ามายุ่งกับลูกของเธอและยังคิดว่าสิ่งที่ลูกนาได้ทำลงไปก็เพราะแค่อยากจะปกป้องเธอเท่านั้นแต่ถึงยังไงเฮียนก็ไม่เห็นด้วยเพราะในตอนนี้มันเริ่มมีคนตายมาเกี่ยวข้องซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วอีกทั้งมันก็ยังไม่เป็นการดีที่ลีจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับของมืดมนดำพวกนี้และบอกว่าเรื่องตุ๊กตาลูกเทพมันกำลังจะทำให้ลีนั้นเสียสติแต่ไม่ว่าเฮียนจะอ้างหรือเตือนอะไรลีในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าลีนั้นจะไม่ฟังแล้วเพราะว่าความกลัวมันได้เข้าไปครอบงำจิตใจเธอและทำทุกอย่างเพื่อที่ตัวเองจะรอดก่อนจะบอกให้เฮียนอย่ามายุ่งกับเธอแล้วก็ได้ไล่เพื่อนสนิทอย่างเฮียนไปในวันต่อมาลีก็ได้ไปหาป้าแรมและให้ป้าแรมดูข่าวการตายของเกลืองโดยเธอนั้นบอกว่าเธอขอให้ลูกนานั้นคอยปกป้องเธอไม่ได้หมายให้ลูกนานั้นไปฆ่าใครแบบนี้แต่พอป้าแรมที่ได้รู้แบบนั้นป้าแรมก็ได้บอกว่าในตอนนี้คนที่ปองร้ายเธอก็ได้ตายไปแล้วและเขาก็จะทำร้ายเธอไม่ได้อีกนี่ก็เป็นสิ่งที่ลีต้องการไม่ใช่หรอแล้วลีก็ได้พูดกับป้าแรมว่าเธอนั้นอยากคืนลูกนาไปจนป้าแรมที่ได้ยินดังนั้นก็บอกว่าเธอนั้นอกตัญญูและเห็นแก่ตัวคิดว่าพอได้ในสิ่งที่ต้องการแล้วพอใช้เสร็จก็จะทิ้งคว้างสิ่งที่เคยช่วยเหลือเธอก่อนบอกว่าเธอในตอนนี้ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับวิญญาณแล้วซึ่งก็คือกุมารทองหรือก็คือลูกนาในรุ่นอัปเกรดที่ครั้งหนึ่งเคยเสียโอกาสที่จะได้เกิดและลีเองก็ได้รับเขาเข้ามาในชีวิตซึ่งเขาก็ได้ทำตามที่เธอต้องการแล้วในตอนนี้เธอก็อยากจะทิ้งเขางั้นเหรอก่อนที่จะพูดในทำนองที่ขู่บอกว่าวิญญาณที่เกลี้ยกล่อมมันจะสร้างความชิบหายได้เยอะมากแล้วหลังจากนั้นพอลีกลับบ้านมาเธอก็คิดถึงคำที่เฮียนและป้าแหลมพูดแต่พอคิดไปคิดมาเธอก็ได้ตัดสินใจที่จะทิ้งลูกนาเพราะคิดว่าผลเสียมันมีมากกว่าผลดีเธอจึงได้หยิบลูกนายัดเข้าไปในถุงดำและเริ่มเคลียร์ห้องและโต๊ะหมู่บูชาของเธอทั้งหมดขณะเดียวกันในฝั่งของตำรวจและนักสืบในตอนนี้ก็ได้หลักฐานใหม่ซึ่งก็คือภาพที่ได้จากโน้ตบุ๊กของเกลืองแล้วก็ได้รู้ว่าเกลืองเถียนกับดิมเป็นคนที่ลงมืออัดคลิปของเฟืองและหลีเอาไว้แล้วในเย็นวันนั้นก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเมื่อหลีที่เพิ่งกลับเข้าบ้านมาเห็นว่าป้านำนั้นมีท่าทางแปลกๆเหมือนกับกำลังพยายามเงียบหูฟังอะไรบางอย่างอยู่แล้วป้านำก็ได้เล่าให้เธอฟังว่าเมื่อตอนบ่ายๆในตอนที่เธอนั้นกำลังทำความสะอาดบ้านเธอก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเหมือนกับมีอะไรกำลังข่วนผนังห้องอยู่โดยในตอนแรกเธอก็คิดว่าลีนั้นอาจจะเอาแมวมาเลี้ยงแต่ทว่าเสียงขวดนั้นมันก็ดังและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วป้านำก็ได้บอกให้ลีเข้าไปดูกับตาของตัวเองแล้วกัน
ซึ่งพอลีเปิดประตูเข้าไปในห้องเธอก็เห็นรอยขวดบนผนังอีกทั้งลูกหนาและเพื่อนที่เธอได้ใส่ถุงดำเตรียมจะไปทิ้งก็ยังกลับออกมาวางอยู่ทั่วห้องอีกด้วยแล้วในคืนนั้นลีก็เริ่มได้ยินเสียงแปลกๆดังอยู่ภายในห้องของเธอแล้วก็เริ่มเห็นภาพหลอนแล้วพอตกกลางดึกเธอก็เหมือนจะโดนผีอำและขยับตัวไม่ได้ก่อนที่จะสังเกตเห็นว่าลูกหนานและเพื่อนได้โผล่มาวางไว้รอบเตียงของเธอแล้วสักพักภาพก็ได้เผยให้เห็นเหมือนกับดวงวิญญาณที่สิงอยู่ในลูกนามันได้ออกมาประจันหน้ากับลีซึ่งลูกนาก็มีท่าทางที่โกรธเกรียวแล้วก็ได้อ้วกพุ่งใส่หน้าลีก่อนที่ลีนั้นจะสะดุ้งตื่นขึ้นมาจากความฝันแต่ทว่าพอลีนั้นตื่นขึ้นมาเธอก็ได้เห็นว่ามือของเธอนั้นเลอะจากน้ำยาทาเล็บเต็มไปหมดเหมือนกับว่าบางอย่างมันกำลังจะสื่อถึงความน่ากลัวให้เธอรับรู้แล้วในเช้าวันนั้นในขณะที่ลีกำลังจะนำถุงดำที่ใส่ลูกนาและเพื่อนไปทิ้งเธอก็ได้รับข้อความจากเบอร์ปริศนาที่ได้ส่งภาพหลุดของเธอมาคู่และก็ได้บอกว่าเธอคิดจะกำจัดพวกมันไปได้หรอแถมก็ยังบอกอีกว่าพวกมันไม่ได้มีแค่ภาพเพียงเท่านั้นแล้วพอลีที่ได้เห็นแบบนั้นเธอก็ได้ถูกความกลัวเข้าเล่นงานอีกรอบจนแล้วจนรอดลีก็ได้นำลูกหนาและเพื่อนกลับออกมาจากถุงดำก่อนจะพูดกับลูกหนาว่าเธอนั้นขอโทษและเธอก็สัญญาว่าเธอจะไม่มีวันทิ้งลูกหนาอีกตกเย็นวันนั้นลีก็ได้ตั้งโต๊ะหมู่บูชาลูกหนาขึ้นอีกครั้งพร้อมกับนำรูปของเถียนและดิมคนที่เคยทำไม่ดีไม่ร้ายกับเธอที่เหลือมาวางไว้ที่ด้านหน้าของลูกหนาก่อนจะขอให้ลูกหนานั้นช่วยเธออีกสักครั้งโดยที่ในตอนนี้ถึงแม้ว่าลีจะคิดว่าลูกนาจะออกไปฆ่าคนพวกนั้นเธอก็ไม่สนใจแล้วขณะเดียวกันในฝั่งของเฮียนที่รู้สึกแปลกๆเกี่ยวกับเรื่องตุ๊กตาลูกเทพเธอก็ได้ออกตามสืบข้อมูลด้วยตัวเองก่อนจะพบว่าเพนท์เฮาส์ที่ปะแรมเคยอยู่ในตอนนี้มันก็ไม่มีใครอยู่แล้วและไม่นานนักในฝั่งของตำรวจและนักสืบก็เจอเข้ากับศพของเถียนและดิมที่นอนตายอยู่ในตู้แช่แข็งซึ่งก็มีสภาพศพไม่ต่างไปจากเกืองเลยส่วนเฮียนที่ได้ข้อมูลเกี่ยวกับตุ๊กตาลูกเทพมาเธอก็ได้โพสต์ลงในเน็ตบอกว่าแก๊งตุ๊กตาลูกเทพนั้นเป็นพวกแก๊งต้มตุ๋นแต่แล้วในคืนนั้นเธอก็เหมือนจะถูกอะไรบางอย่างเข้าเล่นงานจนเธอจะต้องวิ่งหนีตายออกมาจากห้องก่อนที่ร่างของเธอนั้นจะล่วงตกลงมาจากตึกแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งพอลีได้รู้ข่าวเธอก็รีบไปดูอาการของเฮียนก่อนจะได้นัดเจอกันกับป้าแรมแล้วก็ได้ถามกับป้าแรมว่าทำไมลูกนาถึงต้องทำร้ายเฮียนด้วยซึ่งลีเองก็เห็นโพสต์ของเฮียนในเน็ตแล้วก็คิดว่าเฮียนก็แค่อยากจะเตือนเพราะความหวังดีเท่านั้นเองแต่ป้าแรมก็ได้บอกว่าเฮียนจะเตือนเรื่องอะไรเพราะกลุ่มตุ๊กตาลูกเทพของเธอก็เป็นของแท้ทรูไม่เห็นจำเป็นจะต้องออกมาเตือนอะไรเลยซึ่งพอลีที่ได้ยินดังนั้นเธอก็ได้งัดหลักฐานของเฮียนขึ้นมาที่ผมบอกว่าเพนท์เฮาส์ที่ป้าแรมอยู่นั้นตอนนี้มันก็ไม่มีใครอยู่แล้วและเชื่อว่าป้าแรมก็คงเป็นหนึ่งในพวกต้มตุ๋นที่ชักนำเธอเข้าไปในกลุ่มตุ๊กตาลูกเทพแต่พอป้าแรมที่ได้ฟังสิ่งที่หลีอ้างเธอก็ได้หัวเราะขึ้นมาทันทีพร้อมกับบอกว่าลีนั้นขี้ระแวงจังเธอก็แค่ย้ายที่อยู่ใหม่เท่านั้นเองแต่ถึงแบบนั้นลีก็ไม่เชื่อในสิ่งที่ป้าแรมพูดแถมก็ยังขู่ว่าเธอจะเปิดโปงเรื่องทั้งหมดและบอกให้ตำรวจไปจับป้าแรมและแก๊งต้มตุ๋นอีกด้วยทว่าป้าแรมก็ได้บอกว่าเธอนั้นไปต้มตุ๋นอะไรเธอซะที่ไหนเพราะว่าลีเองก็ได้ในสิ่งที่ต้องการจากลูกนาไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงเธอก็ได้เป็นนักร้องดังสมใจความรักเธอก็ได้คันเป็นคนรักหรือแม้แต่การแก้แค้นคน3คนที่ทำร้ายเธอก็ได้ตายไปแล้วแล้วในตอนนี้เธอยังจะต้องการอะไรอีกแต่แล้วพอลีที่ได้ยินดังนั้นเธอก็เริ่มรู้สึกเอะใจขึ้นมาเพราะตั้งแต่เธอได้รู้จักและคุยกับป้าแรมเธอนั้นก็ไม่เคยพูดชื่อของคันให้ป้าแรมได้ยินเลยแล้วป้าแรมนั้นรู้ชื่อของคันได้ยังไงก่อนที่เธอนั้นจะลุกขึ้นแล้วก็ได้เดินจากป้าแรมไปซึ่งพอลีนั้นกลับมาบ้านเธอก็รู้สึกสังหรณ์ใจแปลกๆเกี่ยวกับลูกนาว่ามันมีความไม่ชอบมาพากลเพราะว่าสิ่งที่เธอขอทั้งหมดเธอก็ได้มันมาตามที่ต้องการอย่างกับมีใครที่คอยรับเรื่องและฟังเธออยู่ประจวบกับเรื่องของคันที่ป้าแรมนั้นรู้ชื่อมาได้อย่างไรพอคิดไปแบบนั้นเธอจึงได้ตัดสินใจดึงหัวของลูกนาออกมาดูและมันก็เป็นไปอย่างที่เธอระแวงเพราะว่าในตุ๊กตาลูกนานั้นมันมีกล้องแอบถ่ายที่ฝังอยู่และพอเห็นท่าจะไม่ดีเธอจึงได้เรียกให้คันมาช่วยดู
ซึ่งพอคันมาถึงเขาก็มีท่าทางและแววตาแปลกๆก่อนจะเข้ากอดหลี่ไว้แน่นพร้อมกับพูดขึ้นว่ามันจบแล้วหลี่และก็ได้บอกกับหลี่ว่าถ้าหากว่าเธอพูดทุกอย่างที่เธอเคยพูดกับลูกนาให้ตำรวจฟังเรื่องมันก็คงไม่จบแบบนี้ก่อนที่จะพูดถึงเฟืองโดยบอกว่าเฟืองนั้นรักเธอเหมือนกับน้องสาวแม้แต่หลังจากที่เฟืองถูกทำให้อับอายแล้วก็ตายไปอย่างน่าเศร้าลีก็ยังไม่ยอมเปิดเผยชื่อของพวกไอ้ชั่วเหล่านั้นเพราะว่าลีก็กลัวที่จะเสียโอกาสที่จะดังและร่ำรวยและนี่ก็เป็นทางเดียวที่เขานั้นรู้ว่าแผนของเขานั้นจะได้ผลก่อนที่จะสารภาพแผนการล้างแค้นให้ลีฟังโดยบอกว่าคนที่ข่มขู่เธอทางข้อความมือถือหรือแม้แต่ส่งพวงหรีดให้เธอนั้นมันก็คือเขาเองอีกทั้งคันก็คือคนที่ฆ่าเกืองเทียนและดิมตามที่เธอขอจากกล้องที่ฝังอยู่ในตุ๊กตาลูกนาแล้วก็เพราะว่าพวกชั่วเหล่านั้นได้ทำร้ายเฟืองมันถึงสมควรต้องตายก่อนจะบอกว่าเฟืองนั้นเป็นทุกอย่างของเขาแล้วเราก็กำลังจะแต่งงานกันซึ่งเขานั้นรักเฟืองมากยิ่งกว่าสิ่งใดและเมื่อเฟืองตายเขาก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ต่อไปเพื่ออะไรโดยเขาได้สาบานว่าเขาจะแก้แค้นให้กับเฟืองไม่ว่าจะต้องแลกกับอะไรก็ตามก่อนที่ภาพจะได้เผยให้เห็นว่าเขาก็คือคนที่พยายามจะปิดปากเฮียนเพราะว่าเฮียนนั้นกำลังจะเปิดโปงแผนการของเขาแล้วในที่สุดลีก็ได้รู้ว่าเรื่องทั้งหมดที่ผ่านมารวมถึงเรื่องของตุ๊กตาลูกเทพนั้นมันเป็นเพียงแค่แผนการของคันแล้วคันก็ได้บอกว่าสิ่งที่เธอมีอยู่ในตอนนี้มันเคยเป็นของเฟืองรวมถึงตุ๊กตาลูกนาเพราะแท้จริงแล้วตุ๊กตาลูกนาของเธอนั้นมันก็คือยูกิตุ๊กตาลูกเทพของเฟืองนั่นเองซึ่งตามแผนการของเขาแล้วลีก็จะต้องตายในวันนี้เพื่อที่จะฝังหลักฐานทุกอย่างความผิดจะได้ชี้มายังลีโดยคันนั้นคิดแผนทุกอย่างเอาไว้แบบนั้นแต่ทว่าก่อนที่คันนั้นจะลงมือฆ่าเธอก็ได้ขออะไรบางอย่างเป็นครั้งสุดท้ายโดยเธอได้เปิดไลฟ์สดและพูดสารภาพความจริงทุกอย่างให้ถังพ่อเฮียนและทุกคนได้รับรู้แล้วก็ได้พูดขอโทษเฟืองที่เธอนั้นเป็นสาเหตุที่ทำให้เฟืองต้องตายพร้อมกับเปิดโปงเรื่องของตุ๊กตาลูกเทพว่ามันไม่ได้มีอยู่จริงพอปิดไลฟ์ไปคันก็ได้บอกกับหลี่ว่าถึงลีจะพูดสารภาพความจริงทุกอย่างเพื่อล้างมลทินให้กับเฟืองแต่มันก็สายไปแล้วซึ่งคันนั้นก็ไม่อยากฆ่าเธอแล้วแต่อยากให้เธอนั้นอยู่เพื่อชดใช้ในสิ่งที่เธอได้ทำก่อนที่จะเดินออกจากห้องไปแต่ถึงแบบนั้นความรู้สึกผิดภายในใจของลีมันก็ได้กัดกินใจเธอจนเธอนั้นเป็นซึมเศร้าแบบฉับพลันแล้วก็มองเห็นภาพหลอนของเฟืองปรากฏขึ้นต่อหน้าก่อนที่จะนำพาให้ลีดิ่งพระสุธาจากตึกสูงร่างร่วงหล่นลงไปตายอย่างน่าอนาถแล้วทางตำรวจและนักสืบที่ได้ข้อมูลมาทั้งหมดก็ได้เผยความจริงให้ฟังว่าตัวละครทุกตัวที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นั้นมันมีความเชื่อมโยงกันไม่ว่าจะเป็นป้าแรมป้าแม่บ้านนำรวมไปถึงพ่อหมอที่ปลูกเสกตุ๊กตาลูกเทพให้เพราะแท้จริงแล้วป้าแรมก็คือแม่ของเฟืองที่ได้ทิ้งเธอไปตั้งแต่เด็กๆแต่พอได้ยินข่าวว่าลูกสาวตายเธอก็ได้กลับมาร่วมแผนแสดงเป็นป้าแรมส่วนป้าแม่บ้านนำกับพ่อหมอก็คือลุงกับป้าของเฟืองนั่นเองโดยทั้งหมดนั้นได้ร่วมสร้างแผนและแสดงละครเพื่อที่จะค้นหาความจริงเกี่ยวกับคนร้ายที่ทำกับเฟืองรวมถึงสาเหตุที่นำเฟืองไปสู่ความตายซึ่งเรื่องทั้งหมดนั้นมันก็เกิดมาจากที่ลีได้ชวนเฟืองไปงานปาร์ตี้ของเกืองจนมันเกิดคลิปหลุดของเฟืองนั่นเองส่วนอภินิหารของลูกนานั้นมันก็เป็นแค่การจัดฉากล้วนๆประจวบกับภาพหลอนที่ลีนั้นปรุงแต่งขึ้นมาเองมันก็ได้เข้าล็อกกับแผนของคันและครอบครัวของเฟืองซึ่งในตอนท้ายพวกเขาก็ได้เดินออกมาเรียงหน้ากระดานอย่างเท่เพื่อที่จะเผชิญกับสิ่งที่พวกเขาได้กระทำเอาไว้กับทางตำรวจและนักสืบที่มีหมายมาจับทุกคนที่เกี่ยวข้องก่อนจะปิดท้ายด้วยชีวิตของเฮียนที่ตลอดทั้งเรื่องแอดมองยังไงก็เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นที่ใช้ชีวิตในรั้วมหาลัยกับเพื่อนๆอย่างมีความสุขโดยที่ก็ยังนึกถึงลีอยู่แล้วหนังก็ได้จบลงก็จบกันไปแล้วนะครับกับตุ๊กตาอารักหนังของเวียดนามเพื่อนบ้านโดยรวมแล้วการปูเนื้อเรื่องแอดว่าก็ทำออกมาได้น่าสนใจเลยทีเดียวอีกทั้งในตอนท้ายก็ยังมีการหักมุมเสริมเข้าไปด้วยและถึงแม้ว่าจะไม่ใช่หนังผีแบบเต็มๆแต่ก็ถือว่าทำออกมาได้อย่างน่ากลัวแบบมีนัยยะสำคัญแล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นกันยังไงบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับ
สิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ใต้ต่างเตียงสปอย1923วันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ